You're listening to Phenomena Podcast. สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Hello IPO รายการที่จะพาทุกท่านพบกับกองทุนเปิดไมค์แก้กลองประจำสัปดาห์พร้อมกับแนะนำกองทุนที่น่าสนใจขอเชิญทุกท่านรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ Hello IPO EP ที่12วันนี้ดำเนินรายการโดย Gift Investment Advisor และผมพีทณัฐนันท์ Portfolio Specialist จาก Phenomena ครับพบกับช่วงแรก Welcome IPO ช่วงที่ทีมงานได้รวบรวมกองทุนที่มีกำหนดการ IPO ทั้งหมดในช่วงนี้ที่สามารถลงทุนผ่านฟีโนเมนาได้มาเด็ดฟังกันค่ะสัปดาห์นี้มี8กองทุนด้วยกันครับก็เริ่มมาที่กองแรกครับผมกองทุนต่อมาครับในส่วนของตัวกองทุนที่2ก็คือ MC Bond ครับผมลงทุนในกองทุน BlackRock China Bond Fund นะครับซึ่งกองทุนนี้หลักๆเองเนี่ยก็จะลงทุนในส่วนตัวตราสารหนี้จีนหลักทั้งออนชอร์และออฟชอร์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มียิวสูงกว่าประเทศอื่นมาเปรียบเทียบนะครับผมกองทุนนี้จะลงทุนในส่วนตัวคลาสที่เป็นป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างในส่วนตัวดอลลาร์และก็หยวนทำให้นักลงทุนเองเนี่ยจะได้รับผลจากการลงทุนจากในส่วนตัวตราสารหนี้เป็นหลักทั้งยิวแล้วก็แคปิตอลนะครับผมกองทุน MC Bond ตรงนี้เปิด IPO ในช่วงวันที่17ถึง25เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ได้มีการเปิดให้ซื้อขายหลัง IPO อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถซื้อขั้นต่ำครั้งแรกเป็น 1,000 บาทเท่านั้นเอง SCB Travel จะกระจายการลงทุนในหลากหลายกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสถานการณ์ทั่วโลกประกอบไปด้วย Booking Platform Entertainment Airline Cruiseและ Hotel and Resort ที่เรียกว่า Beach Stock โดยกองทุนจะกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละซับธีมเท่ากันเพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนจากธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการเปิดเมืองหลังโควิด-19 ค่ะด้านนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุนซึ่งกองทุนนี้ IPO ในวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000 บาทค่ะและกองทุนต่อมากอง TMB ES StarTechลงทุนในเทรนด์แชร์ SSE Star Market 50 Index โดยลงทุนใน Star 50 Index ซึ่งเป็นกลุ่มฮาร์ดเทคของจีนประกอบไปด้วยเทคโนโลยียุคใหม่อุปกรณ์ชั้นสูงพลังงานยุคใหม่ทรัพยากรยุคใหม่และ Biomedicine ค่ะซึ่งกองนี้ IPO ในวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนซื้อขายครั้งแรกหลัง IPO วันที่11มิถุนายน2021และลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทค่ะครับผมสำหรับกองทุนถัดมาครับที่ USMS ครับผมก็จะเป็นกองทุนที่โฟกัสลงทุนในส่วนของตัวหุ้นสหรัฐครับผมที่มีขนาดกลางและเล็กเป็นหลักนะครับโดยที่ว่านักลงนี้เองเนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นอยู่ที่ประมาณทัก40ถึง60หลักทรัพย์ด้วยกันนะครับผมโดยจะโฟกัสที่ให้สะท้อนออกมาในส่วนของตัวดัชนี Russell Growth 2500นะครับผมตัวกองทุนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหุ้นที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กกองทุนนี้ครับก็จะ IPO ครั้งแรกในวันที่1ถึง10มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อขายครั้งแรกกันได้วันที่16มิถุนายนนี้นะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเองข้ามมาที่ฝั่งจีนกันบ้างครับกองทุนต่อมาจะเป็น KFC Mega A ครับผมจะเป็นกองทุนที่มาจากบลจ.กรุงศรีนะครับก็จะโฟกัสในเรื่องของตัวเมกะเทรนในจีนเป็นหลักนะครับผมทางบลจ.กรุงศรีก็จะ manage ให้ครับว่าจะลงทุนอย่างน้อย2จาก4 ETF หลักนะครับผมประกอบไปด้วย1ก็คือ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นใน2ตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะครับผมก็ล้อไปกับธีมในส่วนของตัวการบริโภคของจีน2ครับผมในส่วนตัว Invesco China Technology ETFก็จะล้อเป็นส่วนของตัวกองทีมเทคโนโลยีของจีนที่กำลังเติบโตนะครับผม3 CleanShare MSCI China Clean Technology Index ETF ตัวนี้ก็จะล้อเป็นส่วนตัวเรื่องพลังงานสะอาดที่ต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ4ครับผมในส่วนตัว CleanShare MSCI All China Healthcare Index ETF ก็จะล้อเป็นส่วนของตัวทีมที่มีการใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนของตัว Healthcare ของทางจีนนะครับตัวกองทุนนี้ครับผมก็จะ IPO ครั้งแรกในวันที่7ถึง15มิถุนายนนี้และต่อมากองทุนที่7 B Fintech ลงทุนใน BlackRock Fintech Fund Class USD โดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Financial Service IT Service และ Insurance ค่ะซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงรวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารทางการเงินแบบดั้งเดิมให้ดีขึ้นกองทุนนี้มีกำหนดการ IPO วันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนลงทุนขั้นต่ำที่500บาทค่ะและสุดท้าย Principal CH Tech A เป็นกองทุนที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ค่ะหลักๆแล้วกองทุนนี้ลงทุนใน ETF 2กองทุนด้วยกันกองแรก iShare หางเสง Tech ETF เป็นสัดส่วน 70% และกองที่2 CleanShare SSE Star Market 50 Index ลงทุนเป็นสัดส่วน 30% ซึ่งกองทุนนี้ IPO วันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม
ซื้อขายครั้งแรกหลัง IPO วันที่1มิถุนายนและลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000 บาทค่ะครับผมสำหรับตรงนี้ก็บอกว่าจะมีในส่วนของตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของตัว Star Market นะครับซึ่งกองทุนนี้ลงทุนผ่านเครนแชร์ที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวเครนแชร์ที่ลงทุนใน Star Market นะตรงนี้ครับถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยที่ว่า Star Market ตรงนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับผมในช่วงประมาณสักมิถุนายน2019ที่ผ่านมานะครับในครั้งแรกเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนเพียงแค่25บริษัทเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับผมผ่านไปได้1ปีถึงประมาณสักกลางปี2020ที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง200บริษัทเลยทีเดียวแล้วก็สามารถระดมเงินทุนได้ถึง 4.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญในส่วนของตัวกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีของจีนนะครับโดยที่ว่าในส่วนของตัว Star Market เองเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่าบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนลิสต์ในตลาดนี้ได้เองเนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัว IT อุปกรณ์ชั้นสูงวัสดุหรือพลังงานรูปแบบใหม่ๆพลังงานทางเลือกการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของตัววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับเพราะว่าณตรงนี้เองเนี่ยเขาเป็นตลาดที่จะพยายามสนับสนุนให้ในสองตัวเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเกิดและเติบโตขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเห็นภาพมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในส่วนตัว Star Market เองเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับในส่วนของตัวดัชนี Nasdaq ของฝั่งสหรัฐนะครับผมซึ่งจะมีในส่วนของตัวความเป็นหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับผมณตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือมีเรื่องของตัว Fund Flow ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเติบโตขึ้นไปรวมไปถึงในส่วนของตัว Star Market ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่มีความใกล้เคียง Nasdaq มีการทำ R&D หรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในส่วนที่สูงและจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เติบโตได้ในระยะยาวต่อมาค่ะในส่วนของกองทุนไอแชร์หางเสงเทค ETF ที่มีน้ำหนักการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 70% นั้นหุ้นกลุ่มที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีในออลไชน่าโดยลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนลงทุนในซอฟท์เทคประกอบไปด้วยอีคอมเมิร์ซคลาวด์ดิจิทัลฟินเทคอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมลงทุนในหุ้น30ตัวใหญ่เป็นหลักค่ะเช่นอาลีบาบาเหมยฉวนเทนเซ็นต์ JD.comเป็นต้นค่ะครับผมสำหรับในส่วนของตัว performance ครับผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวกองทุนเองเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ได้ไม่นานนะครับก็จะกำเนิดขึ้นล่าสุดเองเนี่ยที่ประมาณสัก27มกราคมที่ผ่านมาก็เลยทำให้ในส่วนของตัว performance เองยังมีอายุไม่มากนักนะครับในส่วนตัวเครนแชร์เองครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาจากในช่วงก่อนหน้าครับที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกได้ที่ประมาณสัก 2.55% เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเทคใหญ่ของฝั่งหางเสงเองเนี่ยยังถูกกดดันอยู่จากในเรื่องของตัว regulation นะครับก็เลยทำให้ยังติดลบอยู่ที่ประมาณ 15.5% นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผมจากการที่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเองเริ่มมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมอย่างล่าสุดเองก็ให้ในส่วนตัว Ant Financial เองเนี่ยกลับมามีโอกาสใน IPO อีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้เองก็ถือเป็นโอกาสครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะเข้าลงทุนก็อาจจะได้ในเรื่องของตัว Discount ที่มากกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมและแน่นอนครับว่าในเรื่องของตัวperformance เองก็จะต้องบอกว่ามีความผันผวนกันในระดับนึงเองจะเห็นได้ว่าในสองตัวช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับทั้งสองกองทุนนี้เองเนี่ยก็มีดอดาวที่มากกว่าในส่วนตัวหางเสงอินเด็กซ์ในภาพรวมครับผมอย่างในส่วนของตัวไอแชร์หางเสงเนี่ยติดลบไปที่ประมาณลบ 8.9% ในขณะที่เทรนแชร์เองลบประมาณสัก 4.5% แล้วตรงเนี้ยผลกระทบที่น้อยกว่าจากของตัวฝั่งเครนแชร์เองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วรัฐบาลจีนเองนะตอนนี้ไปโฟกัสกับการที่ในสองตัวกลุ่มหุ้นเทคขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะครอบงำทั้งตลาดมากกว่าทำให้ในกลุ่มหุ้นเล็กเองเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยกว่าก็เลยติดลบน้อยกว่าแต่ก็ยังเจนเซนติเมนต์ไม่พอสมควรคราวนี้เราก็ไปดูในส่วนของตัวพอร์ตโฟลิโอ by sector กันบ้างก็คือในส่วนของตัวเซกเตอร์ที่ทั้งสองกองทุนนี้และทั้งสอง ETF นี้ถือครองกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าจะเป็นในเรื่องของตัว information technology หรือเน้นกลุ่มเทคเป็นหลักเนี่ยต้องบอกว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีการกระจายเป็นส่วนของตัวทีมย่อยกันเล็กน้อยนะครับอย่างในภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของตัวเครนแชร์ที่เขาลงใน Star Market นะครับก็จะมีถือในส่วนของตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์อยู่ประมาณ 15% ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังโฟกัสที่เทคโนโลยีประมาณสัก 60% นะครับผมส่วนในของตัวไอแชร์หางเสงครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งในส่วนของตัวเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามโฟกัสที่จะลงทุนในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักเพียงแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการจัดหมวดหมู่หรือการจัดเซกเตอร์ของหุ้นแล้วเนี่ยเขายังยึดจากในส่วนของตัวรายได้อยู่ซึ่งอย่างในส่วนของตัว JD.com เองก็ตามหรือในส่วนของตัวอาลีบาบาเองก็ตาม
เขายังมีรายได้หลักมาจากในส่วนของตัวการขายสินค้าทางออนไลน์เป็นหลักนะตรงนี้ก็เลยถูกจัดให้มาอยู่ในส่วนของตัวกลุ่ม consumer discretionary นะครับผมทำให้นะตรงนี้อาจจะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ลงทุนหุ้นเทค 100% แต่จริงๆแล้วคือเป็นกลุ่มบริษัทที่มีเทคโนโลยีในมือแต่รายได้อาจจะมาจากช่องทางแต่ละช่องทางที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับผมต่อมาครับในส่วนของตัว Top 10 Holding ครับฝั่งตัว iShare นะครับผมหางเสงเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวหุ้นที่คุณหน้าคุณตากำลังอย่างดีอย่างอาลีบาบาเซี่ยวมี่เมยทวนเทนเซ็นต์นะครับผมรวมไปถึง JD.com ด้วยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของตัวการโฟกัสที่ค่อนข้างสูงเพราะว่านะตรงนี้เองเนี่ยเขาลงทุนแค่ประมาณ30ตัวเท่านั้นนะครับทางด้านซ้ายมือเขาจะเป็นในส่วนตัวเคลนแชร์ครับผมจะเห็นได้ว่าหุ้นหน้าตาหุ้นเองเนี่ยค่อนข้างจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างก็คือจะเป็นหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นตัวใหม่ที่พยายามเข้ามาลิสต์ในตลาดนี้นะครับส่วนในส่วนตัวก็เป็นโฮลดิ้งแต่ละตัวจะมีจุดเด่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับตัวแรกค่ะเสี่ยวมี่บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่หลากหลายมีทั้งสูตรผลิตเองแล้วก็จ้างผลิตสินค้าของบริษัทนั้นได้กระจายไปยังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะโดยผลิตภัณฑ์ของตัวผลิตภัณฑ์มือถือของเสี่ยวมี่นั้นมีสัดส่วนเป็นอันดับ3ของโลกและอันดับ3ในไทยส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นทีวีเครื่องเป่าผมสมาร์ทวอชสกูตเตอร์ไฟฟ้ากล้องวงจรปิดเครื่องกองฝุ่นและหลอดไฟอัจฉริยะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีข่าวที่เสี่ยวมี่จะเข้ามาสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยต่อมาบริษัทที่2 Sunny Optical Technology ค่ะบริษัทนี้ก่อตั้งมามากกว่า35ปีโดยเน้นการวิจัยออกแบบพัฒนาผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตาซึ่งบริษัทมีฐานการผลิตหลักอยู่ในจีนและอินเดียรวมถึงเวียดนามด้วยขณะที่มีศูนย์วิจัยของทางจีนสหรัฐและเกาหลีใต้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีค่อนข้างหลากหลายค่ะมีทั้งในส่วนที่เป็นเลนส์เกี่ยวกับกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดกล้องทางวิทยาศาสตร์และผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์รวมถึงกล้องที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AR หรือ VR เป็นต้นอาลีบาบากลุ่มธุรกิจของอาลีบาบานั้นประกอบด้วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซนอกจากนี้แล้วยังมีธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นคลาวด์คอมพิวติ้งสื่อดิจิตอลหรือการคิดค้นนวัตกรรมด้านอื่นๆซึ่งหนึ่งในบริษัทในเครือของอาลีบาบาคือแอนด์กรุ๊ปยังเป็นเจ้าของอาลีเพย์ธุรกิจระบบชำระเงินออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานกว่า 1,300 ล้านคนรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเช่นสินเชื่อรวมถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจในอาลีบาบานั้นยังสามารถเติบโตในระยะยาวได้แต่ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของอาลีบาบายังสามารถทำให้เติบโตได้ในระยะยาวโดยจะสังเกตได้ว่ายอดขายหุ้นสดในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นอาลีบาบาสามารถสร้างยอดขายสินค้าได้กว่า 2.3 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะต่อมาครับในส่วนตัว Star Market ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสการลงทุนในส่วนตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผมปัจจุบันเองเนี่ยอย่างที่แจ้งก็คือจะเป็นหุ้นที่มีขนาดกลางและเล็กเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็เลยนำเสนอในส่วนตัวหุ้นในภาพรวมให้เห็นด้วยกันก็จะมีในส่วนของตัว Beijing King Soft Office นะครับผมซึ่งนักลงทุนเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวบริษัทที่พัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์รวมไปถึงในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสนะครับผมแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆนะครับผมบริษัทนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าแม้จะเพิ่งเข้ามาลิสต์ไม่นานแต่มีพนักงานมากกว่า 1,500 คนเลยทีเดียวแล้วก็มีศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เนี่ยอยู่ในหลายแห่งเลยทีเดียวครับผมทั้งในส่วนตัวปักกิ่งอู่ฮั่นเฉินตูต้าเหลียนและฮ่องกงนะครับผมก็บอกว่าเป็น1บริษัทที่มี Market Share ในด้านในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้มากที่สุดในประเทศจีนเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนั้นแล้วในส่วนของตัว Star Market เองเนี่ยก็ยังมีในส่วนตัวกลุ่มบริษัท Roblox Technology ด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิจัยพัฒนารวมถึงจะจำหน่ายในสองตัวฮาร์ดแวร์ในสองตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะนะครับผมบริษัทนี้มีผลิตภัณฑ์หลักก็คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดมี่โฮมนะครับผมบริษัทต่อมาครับผม Roblox Technology จะเป็นบริษัทที่เน้นในด้านการออกแบบวิจัยพัฒนารวมถึงจำหน่ายในส่วนของตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับผมเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนตัวการทำความสะอาดด้วยนะครับผมโดยบริษัทนี้จะจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเองนะครับผมบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มจาก67ล้านหยวนในปี2019เพิ่มมาเป็น 1,369 ล้านหยวนภายในปี2020ถือได้ว่าเขาทำเติบโตได้เร็วเลยทีเดียวนะครับผมบริษัทต่อมาครับผมเซินเจิ้นทานชันครับผมบริษัทนี้จะเน้นในเรื่องของตัวการวิจัยออกแบบพัฒนาผลิตและจะจำหน่ายโทรศัพท์มือถือครับผมบริษัทนี้ต้องบอกว่าค่อยๆมีส่วนแบ่งในส่วนตัว market share ในเรื่องของตัวมือถือมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศจีนนะครับโดยที่ว่านอกจากนั้นแล้วยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในที่แอฟริกาเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ด้วยต้องบอกว่าเป็นบริษัทนึงที่น่าจับตาในส่วนของตัวตลาดมือถือเป็นอย่างยิ่ง
ครับผมในส่วนของรายละเอียดการลงทุนในกองทุน Principal CH Tech A นั้นเป็นกองทุนที่ไม่มีการจ่ายปันผลนะคะซื้อขายได้ในช่วง IPO วันที่19ถึง25พฤษภาคม2564ระยะเวลาการซื้อขายถึงเวลาทำการ15:30 น.ค่ะมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสามารถซื้อครั้งแรกได้ 1,000 บาทและครั้งต่อไป 1,000 บาทเช่นกันค่ะสำหรับนักลงทุนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่หน้าที่ LINE @finominaport หรือ020265100ค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายสำหรับซีซั่นแรกสามารถติดตามซีซั่น2ได้ในอนาคตสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential